พี่แทนสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมภัตตาคารนี้ไม่น่าไปเลยครับฟังจากชื่อเรื่องสุขติรีสอร์ทไม่ผิดนะพี่แทนนะไม่ผิดอืมตั้งชื่อให้เขาเองฮะแต่จริงๆชื่อเขาเป็นภาษาต่างประเทศ3คำ3อย่างผมเดาออกเลย happinessโอ้ยแต่ตอนนั้นยังม .4 อยู่มั้งม .4 ปี2-24อ่ะตอนอายุเท่าไหร่ม .1 24 2524 13ขวบครับพี่แทนกรุงเทพยังอะไรอยู่กรุงเทพเนี่ยพี่แต่ว่าตอนนั้นทางด่วนยังไม่เสร็จจำได้ใช่อันนี้บอกให้ก่อนว่าเป็นถนนเพชรบุรีครับผม40กว่าปีที่แล้วนะพี่แทนนะใช่ๆเหตุการณ์เกิดที่ตึกแห่งหนึ่งในกรุงเทพใช่เชิญได้เลยครับพี่แทนครับครับถนนเนี้ยมันถนนเพชรบุรีก็ยาวนะจากประตูน้ำก็ไปถึงจนสมัยก่อนก็สุดที่คลองตันแล้วก็ตอนหลังก็ทำต่อไปใช่ไหมต่อไปอีกต่อจากคลองตันไปแต่อันเนี้ยมันอยู่กึ่งกลางๆแหละไม่ใกล้ไม่ไกลแต่เราบอกไม่ได้เพราะตอนเนี้ยตึกอันนี้ก็ยังอยู่ครับแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะไฮโซคนแรกที่ซื้อจากตึกอันเนี้ยซื้อมาทีแรกเขาจะทุบแล้วเราก็ทำตึกใหม่เพราะว่าปะออสทุบเท่าไหร่ก็ทุบไม่ได้เพราะว่าแข็งแรงมากมันแน่นอย่างกับบอกไม่ถูกอ่ะแล้วทุกวันนี้เจ้าของทุกวันนี้คือผมรู้เรื่องจากเจ้าของทุกวันนี้นะเจ้าของว่าชื่อเสียงมากอ่ะบอกว่าออสไปบอกออสก็รู้จักเพราะว่าที่รู้เพราะว่าเอาสุนัขไปขอเขาผสมตัวผู้เขาใส่เลือดเขาดีหน่อยก็ผสมแล้วก็ต้องเอาไปที่เขาใหญ่บ้านตากอากาศเขาเลยแล้วก็อันเนี้ยก็คือสมัยก่อนเนี้ยปี2524อ่ะพ่อเพื่อนก็ทำห้องอาหารอยู่แล้วมันเป็นอาหารจีนสมัยก่อนครับก็เป็นอาหารจีนเสร็จแล้วเพื่อนก็โตแล้วเรียนจบมาด้วยกัน24-25แต่ตอนนั้นผมก่อนไปเรียนต่างประเทศก็ไปเที่ยวที่ห้องอาหารก็2ครั้งในฐานะเปิดใหม่เขาก็เรียกเพื่อนๆไปกินอะไรเขาทำหรูมากค่ะเขาทำอยู่ชั้นรุ่นเรียนเป็นชั้น7มันจะมี7ชั้นถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้ไอ้ห้องอาหารเนี่ยคือเขาเหมาครึ่งหนึ่งเลยครึ่งของตัวอาคารอาคารนี้ใหญ่มากนะบอสคือขนาดว่าครึ่งแล้วนี่ก็ยังเรียกว่าครึ่งมันใหญ่อ่ะบอกไม่ถูกลักษณะว่าใหญ่เงี้ยมันดูโอโถงแล้วตัวชั้นอาคารเนี่ยมันสูงมากแล้วมันดูแข็งแรงมากคือก็เลยเขาก็เลยพ่อไอ้เจ้าของใหม่ปัจจุบันเนี่ยเขาเล่าก็มาประจบกับตอนนั้นเจ้าของใหม่ปัจจุบันเนี้ยเขายังไม่ได้เป็นเจ้าของมันจะเป็นเจ้าของเก่าไฮโซคนเก่าที่ก่อนจะขายไม่ให้เขาป้อนนึกออกใช่ไหมฮะแต่พ่อเพื่อนเนี่ยได้ไปเช่าแล้วแล้วก็เขาเจ้าของใหม่เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าจะคนที่เช่าทำไอ้ภัตตาคารอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่รู้จักกันแต่พอผมฟังอ่ะผมก็ไม่ได้เล่าว่าผมรู้จักกับคนที่ทำภัตตาคารที่เลิกไปครับต้องสาเหตุที่เลิกนี่ก็เรียกว่าโอ้โหโดนกันทุกดอกอ่ะโดนไปทุกดอกทีนี้ผมจะบอกกับป้าออสก่อนซึ่งคนรุ่นนี้ไม่ทันแหละประมาณปี2006 2007 2008ตอนนั้นน่ะมันมีสงครามเวียดนามป้าออสครับอันนี้ผมเกริ่นเอาความก่อนนะคนในรุ่นลูกรุ่นหลานปัจจุบันจะได้รู้ว่าตึกอันเนี้ยมันเป็นมายังไงเพราะปัจจุบันนี้ก็คือเป็นบริษัทใหญ่มีชื่อเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งเลยของญี่ปุ่นอันนี้ผมบอกเลยชนิดต้นๆเลยใช่ยังอยู่เขาก็อาจจะไม่มีอะไรแล้วหมอดูจีนเนี่ยเขาเคยพูดแล้วว่าถ้าทำให้ดีก็ดีตึกอะไรเนี้ยคือถ้าทำให้ดีเจ้าของจะรวยมากเลยแต่ถ้าทำไม่ดีมึงก็อยู่กันไม่ได้นึกออกไหมไม่มีทางเลือกกลางเร็วสุดกับดีสุดทำให้ดีทำให้ดีพีให้ถูกมึงรวยทำไม่ดีผีไม่ชอบมึงเดี้ยงก็เป็นอย่างนั้นก็เจ้าของคนแรกขนมว่าโอ้โหรวยระดับแบบพี่มหารวยอ่ะยังเอาไม่อยู่ไม่มีคนเช่าไม่มีคนทำกิจการประกาศขายก็ขายไม่ได้ที่ก็ดีประมาณ
ประมาณ3ไร่มั้งตัวอาคารนี้อยู่ริมใกล้คลองเลยครับบอกให้ใกล้คลองแสนแสบครับทีนี้ไอ้ตัวไอ้หน้าอาคารเนี่ยมันหันมาข้างหน้าถนนเพชรบุรีถูกไหมป้าออสฮะเสร็จแล้วปุ๊บตอนนั้นอ่ะก็คือพ่อเพื่อนเนี่ยเขาอยากจะเปิดห้องอาหารเขาก็แบบว่าเนาะตามคนเขาก็เป็นเซียนเที่ยวอยู่แล้วอย่างที่บอกเพย์บอยก็ลูกก็เป็นหนุ่มกันขึ้นมาก็แถวนั้นป้าออสก็ต้องรู้อยู่เนาะอาบอบนวดห้องอาหารสมัยนั้นคือเพชรบุรีเฟื่องฟูมากอะป้าออสต้องรู้ใช่ไหมช่วงก่อนก็คือเฟื่องฟูมากพ่อเป็นก็มีไอเดียตั้งก็มีอะไรก็มีฝีมือก็มีเพราะตัวเองมีความเชี่ยวชาญมีสกิลในเรื่องอาหารอยู่แล้วโดยมีห้องอาหารจีนอยู่แถวเยาวราชก็เลยรวยจากตรงนั้นพูดง่ายเอาวะเดี๋ยวตรงนี้จะลองทำให้หรูเหมือนภัตตาคารเหมือนพอเลยดึกไปหน่อยก็อาจจะเป็นคล้ายๆไกลๆนะครับแต่ไม่มีพาร์ทเนอร์เป็นลำได้บอกป่ะครับก็คือคนสถานที่กว้างก็เลยตกลงทำตรงนี้รีโนเวทใหม่ทำใหม่เพราะว่าเขาให้เช่าครึ่งเดียวบอกว่าให้ด้านหน้าที่หันมาทางเพชรบุรีครับแต่อีกตึกที่เป็นรูปตัวเอสเนี่ยเหมือนตัวเอสเนี่ยแล้วมีสะพานค่อมไปอีกตึกอีกหลังนึงข้างหลังอ่ะเขาไม่ให้เขาก็ให้ไอตัวซีกปีกเนี้ยปีกขวาทั้งหมดเนี่ยคือให้ครับแล้วแต่ก็ยึดหัวหาดเลยตรงนี้ไม่รู้ชั้น6หรือชั้น7ผมจำไม่ได้ปรากฏก็มีแล้วก็มีดนตรีสดก็เหมือนในคลับเลยแล้วก็เรียกคนนักร้องมีชื่อเหมือนกันสมัยนึงแกก็ทุ่มให้มาร้องอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วปุ๊บเริ่มเหตุการณ์ครั้งแรกเลยนักร้องมานักร้องชอบพูดแม่บ้านชอบพูดทีนี้ไอ้ตัวเชื่อมเหมือนตัว S ตรงกลางที่มีขีดเนี่ยเขาให้เช่าทางฝั่งนี้จริงเขาจะเอาประตูเหล็กที่เป็นซี่ๆอ่ะเปล่าที่ลูดลงมาแล้วประตูม้วนน่ะเห็นป่ะครับแต่มันไม่ตันไม่คือว่าลูดลงมาแล้วก็ใส่กุญแจข้างในของเขาแล้วก็มีกระจกอีกชั้นหนึ่งฮะปรากฏไม่อย่างนั้นไอ้แม่บ้านบอกตอนทำเสร็จอะไรกลางคืนเสร็จล้างจานเสร็จหูพื้นเสร็จจะกลับอ่ะทำไมฝั่งตึกนู้นน่ะเขาปิดไฟเองก็จริงทำไมคนใส่ชุดขาวเดินกันให้เพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยบอสโอ้ฮะเดินกันไปเดินกันมาเหมือนก็ทำอะไรกันสักอย่างนึงอย่างเงี้ยเวลาเขาลงไปเขาก็ชอบไปถามผมไม่จำได้เลยที่ไปทานอาหารวันนั้นอ่ะแล้วไอ้เขาเรียกอะไรสมัยก่อนคือยามไม่ใช่รปภก็มีลุงแก่ๆเขาจ้างมาชื่อลุงอนันต์ก็แม่บ้านชอบถามไงเฮ้ยลุงนันทำไมว่าไอ้บริษัทข้างหลังนั้นอ่ะเขาบอกยังไม่มีคนเช่ามีหรอฉันเห็นชั้น6อ่ะทำไมคนมันเดินไปเดินมาแล้วเปิดไฟในห้องด้วยนะดวงนึงเล็กๆที่ตะลุงนั้นก็บอกเขาอยู่ข้างล่างเขาไม่เห็นเขาบอกมันมีที่ไหนล่ะถ้าเกิดรถจะเข้ามาไปในไอ้นู้นอ่ะผมเป็นรปภผมก็ต้องเปิดไอ้เลื่อนที่กั้นออกจะเข้าได้ไงนี่โอ้โหไม่มีอะไรลุงหนูนับหัวได้เกือบ 30-40 คนลุงจะบ้าหรืออยู่นี่ไม่เห็นใครพูดเดี๋ยวก็ใครก็ไปขโมยของอ่ะลุงจะมีเรื่องไม่มีมันก็ขับรถกันเข้าไปสิเนี่ยก็เนี่ยมีแต่ไอ้ซีกเราเนี่ยจอดรถกันได้เต็มไปหมดไม่มีเข้าไปตรงนู้นคืบจะตายกิ่งไม้ใบไม้หล่นลงมาเต็มหนาเต๋อยังมีคนทำความสะอาดเลยฝั่งนู้นน่ะเจ้าของก็ไม่ให้เช่าครับเขาก็พูดอย่างนี้เนาะทีนี้ผมก็ยังไม่รู้อะไรหรอกจนกระทั่งไอ้เจ้าของใหม่คนปัจจุบันเนี่ยเขาเคยเล่าให้ผมฟังป้าออสรู้ไหมตึกหลังเนี้ยสร้างโดยใครไม่ทราบเลยครับพี่ไม่ใช่คนไทยคนที่สร้างคือกองทัพอากาศสหรัฐหรือ GI รู้จักใช่ไหมที่ผมเกินแบบว่าตอนนั้นอะประมาณ06 07 08 GI เข้ามาก็จะมีอู่ตาเภาตาคีโคราชอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเวลาทำสงครามกับเวียดนามเนี่ยป้าออสมันต้องมีการสูญเสียอยู่แล้วถูกไหมใช่ฮะผมก็เลยบอกตรงนี้ให้ป้าออสรู้ว่าตรงนี้คือโรงพยาบาลไม่ได้รับคนไทยใดๆทั้งสิ้นคนไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปเลยครับแม้กระทั่งรั้วทุกวันนี้ที่เป็นรั้วข้างหน้าเลยก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามันคือโรงพยาบาลของกองทัพอากาศอเมริกาคือขึ้นกับสถานทูตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับป้าออสแล้วยังไงรู้ไหมป้าออสแล้วโรงพยาบาลที่ว่าเนี่ยป้าออสเดี๋ยวจะยิ่งสยองไปกว่านั้นอีก
เพราะคำว่าโรงพยาบาลเนี่ยบอกอ๋ออาจจะฟังแล้วกลัวๆเนาะมันก็มีคนทำรักษาจากโดนอาวุธถูกไหมของเวียดนามอะไรมาปอสเขาไม่ได้รักษานะโรงพยาบาลเนี้ยเขาไม่ได้รับรักษาฟังงงยังงงไปโรงพยาบาลที่มันรักษาไปโรงพยาบาลที่เอาศพมาตกแต่งก่อนจะส่งกลับไปอเมริกาอ้าวเหรอรับแต่คนป่วยไม่มีรับแต่คนตายโอ้ครับตอนนึกว่ามันคือศพมันไม่สวยอยู่แล้วล่ะสงครามมันเนาะเราเข้าใจตรงนั้นเนี่ยเนี่ยคนเจ้าของปฏิบัติเขาเล่าให้ฟังก็เอาเข้ามาแล้วเข้ามาเย็บเข้ามาอะไรแล้วก็แช่เย็นเป็นตู้ๆเออเหมือนฟรีซเอาไว้เป็นตู้ๆแล้วพอเครื่องบินพร้อม B-52 พร้อมขนไปได้เยอะๆก็จะใส่ตู้แช่เอากลับไปให้ญาติครับบอกมาให้ญาติที่นู่นถ้าตายก็เป็นงวดๆไปก็เลยจะตกแต่งศพที่นี่เพราะฉะนั้นที่อียายพวกนี้เห็นก็ไม่รู้คืออะไรแต่รู้ก็ใส่ชุดขาวทั้งหมดคล้ายหมอจะตายเต็มเลย 30-40 คนไอ้ตะลุงอนันต์เขาก็บอกว่าตะลุงอนันต์เขาก็บอกว่าเออลุงนันต์ไม่เห็นมีมันไม่มีใครเข้าไปหรอกแล้วอะไรไม่อะไรนี่ผมเกริ่นแค่เรื่องก่อนว่าที่นี่คือโรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่โรงพยาบาลธรรมดาเป็นที่เก็บศพเหมือนห้องถ้าเป็นคนไทยก็คือห้องดับจิตนะครับครับคือทั้งอาคารนี่คือห้องดับจิตถึงเอ่ยชื่ออะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดอยู่จะโดนเขาด่าแล้วเสร็จแล้วปุ๊บทำไมรู้ไหมป้าออสยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่าสะพรึงกลับมาปรากฏว่าสมัยนั้นนักร้องอ่ะป้าออสจะทันเห็นไหมชอบมีคู่แฝดร้องสองคนไม่พอหรอกนะไม่รอดตะเคต้ตรงลงชั้นสั้นก็แวะแล้วก็จะใส่บูทยาวๆใช่ไหมฮะใช่เขาจะมีนักร้องอยู่คู่หนึ่งเขาก็ปั้นให้ดังโดยนักพากย์ชื่อดังสองคนผัวเมียเขาก็ปั้นเอาขึ้นมานักร้องสมัยนั้นให้โดดเด่นลีลาเต้นเก่งวันนั้นไปอ่ะผมยังเห็นคนที่สองร้องอยู่ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะไอ้คู่แฝดคนละฝามันไม่มาเหรอผมก็บอกกับเพื่อนงี้วิ่งอย่าพูดไปเพิ่งตายอาทิตย์ที่แล้วบอกเอาน้องมึงไม่พูดอย่างนี้วะบอกไอ้กลัวตัวเต้นเก่งๆที่อวบหน่อยนะไอ้คนนี้ผิวมันค้ำหน่อยไอ้คนนี้ยังอยู่ไอ้คนนั้นอะไปแล้วบอกทำไมวะกูวันเนี้ยไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยป๋ากูอะทำบุญสองหนแล้วนะที่เนี้ยอะไรเงี้ยทำไมวะเราก็ถามเนาะเราก็สงสัยเพราะเห็นมาร้องคนเดียวมาร้องคนเดียวเสร็จปุ๊บตอนหลังอะทางเพื่อนผมมันก็บอกไปหาอีกคนนึงมาไม่งั้นมันขาดคู่มันดูไม่ดีมันต้องมีคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปเอาน้องเข้ามาจากบ้านนอกมาสวมแต่จริงไอ้คนนั้นอะดีกว่าร้องเพราะเสียงเพราะเต้นเก่งมากโอ้ไต่ทีผมจำได้เตะถึงหัวผู้ชายอ่ะเออตอนนั้นเพลงสุดท้ายที่ผมเคยฟังแล้วมันโชว์อยู่ตอนนั้นที่ไปอ่ะมาร้องเป่าหุ่นจริงผมยังจำภาพได้แล้วก็มันจะแสงทำบูสีขาวสูงเนี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นพี่เพื่อนให้เราฟังบอกว่ามันตายไงวะมันน่ะโดนผีหลอกแต่ในนี้ในลิฟต์แล้วมันน่ะชอบด่าคือเขาไม่เด็กที่ค่อนข้างก้าวร้าววันนั้นน่ะมันลงวันสุดท้ายที่ก่อนจะเสียชีวิตมันลงไปมันก็ไปลิฟต์ลิฟต์เขาจะใหญ่มากป้าออดแล้วลิฟต์อันนี้คือลิฟต์เก่าตั้งแต่สมัยก่อนแต่เขามารีโนเวทแล้วทำเครื่องใหม่ลิฟต์โรงพยาบาลที่ศพฝรั่งป้าออดตัวมันยาวอยู่แล้วเนอะไม่บอกเขาก็จะทำลิฟต์ให้ใหญ่ผิดปกติคือใหญ่กว่านี้เพราะว่ามันจะกดลิฟต์ลงไปชั้นหนึ่งคือตรงนั้นอยู่ชั้นหกชั้นเจ็ดใช่ไหมป้าออดมันเห็นลูกชายนั่งก้มหน้าอยู่แล้วใส่เสื้อขาวทั้งชุดนั่งก้มอย่างเงี้ยแต่ว่าตาซ้อนมองมันแล้วนั่งตรงบันไดหนีไฟใกล้ๆลิฟต์มันก็มองนี่ใครวะมานั่งตรงนี้ไม่ใช่ลูกค้านี่หว่าพอหันไปทีจะกดลิฟต์ชั้นหนึ่งถูกป่ะหันไปมองหายไปแล้วมันก็หุ้ยมองซ้ายมองขวาหุ้ยแอบมาซุ่มจะมาทำมิดีมิร้ายมันหรือเปล่าแล้วที่เนี้ยแปลกมากเลยไอ้ตรงหน้าลิฟต์ก็มืดมืดไอ้บันไดหนีไฟก็มืดตื้อเลยคือจะที่จะขึ้นไปข้างบนอีกชั้นเนี่ยมืดเลยมันก็กดเสร็จก็มองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรทีนี้ลิฟต์เนี่ยมันเป็นโลหะป้าออสนี่ออกไหมมันสะท้อนข้างหลังได้โอ้โหมันช็อกเลยไอ้นักร้องคนเนี้ยมันช็อกเพราะอะไรรู้ไหมป้าออสมันมองไปในลิฟต์อะไอ้ผู้ชายที่นั่งเมื่อกี้มันอยู่ข้างหลังมาแล้วแล้วสูงเท่าลิฟต์อะสูงเท่าที่ขอบประตูลิฟต์ข้างบนอะมันร้องยีดมันกดประตูลิฟต์เปิดดีพอเปิดมันวิ่งปุ๊บเข้าไปเลยแล้วมันก็กดข้างในให้ปิดปรากฏว่าป
ิดปุ๊บลิฟต์ลงลงมาเลยพอชั้นหนึ่งมันวิ่งอ้าวเลยโอ้โหแทบจะทิ้งโน้ตมันก็จะขอบโน้ตไว้กับหน้าอกเนี้ยนะโน้ตเองวิ่งจึ๊กๆๆลงมาไอ้ตะลุงอันนั้นบอกอุ้ยหนูวิ่งอะไรมาอุ้ยลุงผีหลอกผีฝรั่งหลอกหนูเพราะว่ามันยาวถึงได้ดานเลยบอกมีที่ไหนลุงอยู่ที่นี่ไม่เห็นมีเลยอย่างงี้เนี่ยหลอกมันก็ด่าแบบมันเป็นคำหยาบใครเนาะเออครับเนี้ยไอ้ผีที่หายเนี่ยตายแม่งกูจะแช่งไม่ให้บุตรให้เกิดเนี่ยหนูเห็นพวกมันแทบทุกวันหนูรู้มันแบบนี้มันเป็นผีหนูเห็นมันมานั่งตรงบันไดเนี่ยหรอไหมจะมีบันไดขึ้นไปมันจะนั่งทุกวันแต่วันเนี้ยมันอยู่ข้างหลังแล้วตัวมันที่สูงขนาดนั้นตอนแรกมันนั่งอ่ะมันนั่งก้มหน้าแล้วมองซ้อนหนูแต่มันในเงามืดเขาก็บอกมันหนูรีบไปแล้วนะอย่างเงี้ยวิ่งไปปุ๊บก็ไปถึงรถมันแล้วมันก็ตรงหูออกรถไปอย่างเร็วฟึบแต่อันนี้ตาลุงนานเล่านะออกไปยังไม่ถึงนาทีกว่าๆเลยเสียงข้างนอกดังโครมปึ้งควานให้มันรีบชนกับรถท้ายรถเมย์ที่อยู่นอกเลยไม่รู้สายอะไรแล้วก็เสียชีวิตคาที่ที่เลยมาหน่อยเดียวเองประมาณเกือบร้อยเมตรก็นี่คือสาเหตุที่ไอ้คนนั้นต้องร้องคนเดียวที่คู่กับมันเพราะไอ้นั่นไม่ลงมาใช่ดันกินข้าวก่อนไอ้นี่ลงเพราะโดนหลอกมาสามหนแล้วก็นั่นแหละก็เลยเป็นที่นี่แล้วตอนหลังก็มีเหตุการณ์ที่แม่บ้านโดนหลอกเยอะแยะเลยก็คือมายืนออคนตรงไอ้ประตูม้วนเนี่ยป้าออดแล้วก็มองเข้ามาตรงพัตคารป้าออดแล้วแต่ละตัวเนี่ยแขนไม่มีมั่งหัวโดนเย็บมั่งแล้วเลือดเต็มตัวอย่างเงี้ยป่ะอ๋อไอ้พวกแม่บ้านที่มันกลับทีหลังเนี่ยโอ้โหไม่รอลิทเลยวิ่งลงกระไดงูมตกโขกขม่ำข้ามกระเมนลงไปกันเลยวิ่งไปตาลุงอนันต์จะเห็นทุกครั้งที่แบบเป็นอย่างเงี้ยก็เลยมาบอกไอ้เฮียบอกเฮียทำบุญมั่งเหรอแต่ผมไม่เคยโดนนะผมอยู่แต่ข้างล่างผมไม่เคยขึ้นเข้าไปในอาคารแล้วก็ป้อมมันก็อยู่ข้างนอกเนื้อออกใช่ไหมป้าออดจะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดจนพ่อเพื่อนเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยต้องยกเลิกกิจการที่นี่ไปแต่อันนี้บอกไปเลยว่ามันเป็นเหมือนโรงพยาบาลที่ตกแต่งศพโดยเฉพาะไม่ใช่รักษานะตกแต่งศพโดยเฉพาะเพื่อนนำศพกับสหรัฐอเมริกาแต่ทุกวันนี้คือเจ้าของใหม่ไม่รู้เขาทำดียังไงเขาก็เลยโอ้เดี๋ยวนี้กิจการรุ่งเรืองคือแบบอึมอัมซัมเป้รวยมากตอนเนี้ยก็เปิดนิคมได้มิด2ที่3ที่คือใหญ่มากไม่ต้องพูดน่ะระดับเรียกว่านั่นน่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะก็เข้าเป็นเรื่องเล่าให้เขาว่าที่นี่จริงๆแล้วคือโรงพยาบาลแต่เขาก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังทุกวันนี้ก็มีบริษัทญี่ปุ่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่าทำออฟฟิศอยู่จนทุกวันนี้คือหลายสิบปีมากแล้วกิจการก็รุ่งเรืองมาโดยตลอดใช่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พ่อเพื่อนก็เลยทำอยู่ได้2ปีกว่าก็ต้องเลิกกิจการเพราะว่าโดนหลอกกันไม่เว้นแต่ละวันใช่ผมคิดต่อว่าเอ๊ะทำไมเขายังอยู่ล่ะพี่ฝรั่งเขาไม่มีพิธีในการเชิญวิญญาณไปเขาไม่มีอยู่แล้วแล้วเขาจะไปเชิญทำไมเนี่ยเมื่อเขาแต่งศพแล้วเขาก็เอาศพกลับประเทศเขาชื่อนามสกุลถูกไหมไปส่งให้ญาติทางนู้นแล้วผมลืมเล่าไปอีกเรื่องหนึ่งตอนหลังอ่ะหนักไปกว่านั้นอ่ะเขาจะเปิดประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมพอทุ่มหนึ่งอ่ะเข้ามานั่งกันเต็มเลยเป็นสิบคนเลยนั่งอ่ะปรากฏใส่เสื้อกาวเหมือนหมอทั้งนั้นเลยถ้าเป็นฝรั่งหมดป่ะออสก็คือล่างที่คลุมผ้าขาวอะไรหรือเปล่าพี่ใช่ไหมใช่เวเตอร์อ่ะคือสมัยก่อนเรียกเวเตอร์ใช่ไหมคือบ่อยอ่ะก็มาสั่งเขาสั่งเบียร์สั่งอะไรสั่งไปเขาสั่งไปจะทำอาหารเสร็จเรียบร้อยมาส่งที่โต๊ะไม่มีสักคนหนึ่งอีบ่อยซวยต้องจ่ายตังค์เพราะว่ามึงถือว่ามึงเซ็นมึงสั่งแล้วไงใบสั่งมีไปแล้วมึงก็ต้องจ่ายหักเงินเดือนไปมันโดนหักเงินบ่อยๆมันก็ลาออกเพื่อนผมก็บอกกูก็หาใหม่แล้วคนเสิร์ฟทั้งผู้หญิงผู้ชายหนีหมดเข้ามานั่งเต็มก็เหมือนคนเลยสั่งเหล้าสั่งอะไรสั่งเบียร์นึกออกใช่ไหมป้าออดทำจดเสร็จไอ้ออเดอร์เขาก็ไปเสียบข้างหลังพอออกมาอ่ะกับข้าวเสร็จเบียร์ได้ออกมาอ้าวมึงไปไหนกันหมดวะไม่มีคนน่ะป้าออดเขาทำอย่างเงี้ยหมายความว่าไงอ่ะ
เนี่ยว่าหลอกก็อย่างนี้ว่าหลอกก็ว่าคือมันก็เป็นเรื่องจริงๆอย่างเงี้ยแล้วที่นั่นก็คืออีซี่อีซี่ที่เขาไม่ได้ให้เจ้าน่ะครับคือเป็นตัวที่เก็บศพก็เป็นช่องอ่ะช่องเหมือนช่องใช้เย็นนั่นแหละแล้วก็ไอ้ห้องที่เป็นภัตตาคารเนี่ยคือห้องที่เย็บศพห้องตกแต่งห้องหัตถการได้ตรงกลางเป็นรูปตัวเอสใช่ไหมอันนี้ก็เข็นไอ้ตรงไอ้รูปตัวเอสเนี้ยมันขีดเนี้ยแล้วขีดกลางก็คือเข็นไปเข็นมาไงเย็บเสร็จก็เข็นตรงกลางไปใส่แช่อันนู้นอีกฟากตึกหนึ่งอีกฟากอาคารพี่ชายพี่ธรรมประธานโทษครับแล้วหลังจากที่เหตุการณ์ของตอนนั้นผ่านไปคือความเป็นโรงพยาบาลจบไปเนี่ยพี่แทนใช่ใช่คนที่ไอแพ้สงครามเวียดนามเขาก็กลับไปเขาก็เนี่ยไฮโซเขาก็ซื้อเอาไว้ไงแล้วก็รีโนเวทมารีโนเวทจะเป็นบริษัทรีโนเวทยังไงไอเป็นช่องห้องอีกฟากนึงเนี่ยพี่ไม่รู้เขาทำไงแต่เขาบอกเขาจะทุบเลยตอนแรกอ่ะเขามีตังค์เขาจะทุบมันทุบไม่ได้ช่างมาทุกคนใส่หัวบอกพื้นโคตรแน่นเลยอะไรนะไอ้ตัวกระแทกไม่แตกอะพูดกับผมอย่างนี้เลยโอ้ไอ้กันมันโคตรแข็งแรงเลยก็ต้องรู้นะเขาสร้างโดยคนอเมริกันนะไม่ใช่คนไทยสร้างใช่แล้วทีนี้ก็เลยซื้อมาพอซื้อมาไปทำอะไรไม่รุ่งก็คือพยายามปรับปรุงทาสีทำนู่นทำนี่แต่คนก็ไม่มีเช่าเหมือนก็ทำไม่ถูกพอเนี้ยคนเนี้ยคนที่คนใหม่ที่เข้าไปซื้อเนี่ยไม่มีตังค์เงินสดเขาบอกลองไปบริหารดูถ้าไปรอดก็เอาตังค์มาให้เขาปรากฏเขาลุ่งไงเขาทำดีพีถูกเขาลุ่งจริงๆจีนบอกแล้วบอกถ้าลื้อทำดีนะลื้อรวยแบบเป็นหมื่นล้านเลยก็จริงๆเขาก็ไปซื้อที่ต่างจังหวัดทำนิคมทำอะไรแบบใหญ่โตมโหฬารทึกก็มีตังค์ไปเลยรวยเป็นอัคระเศรษฐีไปเลยอย่างเงี้ยแต่คนเก่าไม่รอดคนเก่าเขามีตังค์คือคุณคนรวยเก่าอะเจ้าสัวเก่าแต่ไม่รุ่งอะทำแล้วไม่รุ่งแล้วก็พ่อเพื่อนก็ไปเช่าจากเศรษฐีเก่านั่นแหละที่ทำห้องอาหารแล้วโดนหลอกอะครับหลอกเขียนบินกันแบบเด็กไอ้บอกโอ้ยฉันไม่ไหวเว้ยลูกค้าหนีอะมาหลอกสั่งแล้วมันลงไปตรงไหนวะเนี่ยถามตาลุงอนันต์บอกไม่เห็นมีคนเข้ามาเลยลูกแขกยังไม่มีเลยคือแขกคนไปจะมาดึกๆ 4-5 ทุ่มแต่ไอ้นี่ทุ่มครึ่งมาแล้ว2ทุ่มมาแล้วแล้วมากันเป็น10สั่งออเดอร์กันเป็น10ไอ้เด็กก็โดนหักเงินไงใช่พี่เด็กมันก็ไม่อยากอยู่พอถึงที่เดือนเอาตังค์ไม่เหลือโดนหักค่าอาหารค่าอะไรแพงๆมันก็ไม่อยู่ก็ออกคนงานก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละอย่างที่บอกไอ้นักร้องคนนั้นน่ะก็เลยถ้าบอกชื่อเผลอๆป้ารู้จักด้วยเป็นนักร้องดาวเต้นดังเลยตอนนั้นน่ะแล้วก็ไอ้คนนี้คือเสียชีวิตไปเลยชนโครมเข้าไปก็แบบรถเละแบบรถยุบขึ้นมาเลยอ่ะตอนนั้นยังฝันที่หลอกมันกลัวผมคงไม่รู้จักนะครับพี่จานตอนนั้นยังเล่นลูกหินอยู่เลยฮะโอ้ไม่ลูกหินหรอกคนไอ้ครับยังเคยร้องเพลงเป็นเพลงอะไรนะสมัยก่อนเป็นเทปอ่ะย่อออกมาคู่กันเลยใช่เขาจะมีคู่หนึ่งเขาปั้นโดยนักพากย์อ่ะนักพากย์ของบริษัทหนึ่งนี่แหละนักพากย์คู่นี้เขาเอาคู่นี้มาปั้นแล้วก็ร้องเพลงไม่เชื่อว่านั่นอย่างเดียวเสียงค่อนข้างมีคุณภาพด้วยนะที่ฟังผมเคยฟังเขาร้องสองสามทีแล้วก็เขาหายไปผมก็ถามเพื่อนบอกไอ้ตัวดวงมันไปไหนวะไอ้คู่แฝดทำไมแฝดคนละฝาโดนฉีกคู่วะเหรอมีคนทุ่มมาเหรอผมแซวเกิดคุณจุดคู่ปากเขาบอกว่ามันเพิ่งเสียไปอาทิตย์ที่แล้วเขาก็ยังเป็นเจ้าภาพงานศพไม่เลยอะไรเงี้ยเป็นเด็กรู้สึกโคราชไอ้คนนั้นอ่ะร้องเพลงดีโอ้เต้นเก่งร้องเพลงดีตัวอ่อนแบบทุกสิ่งอย่างดีหมดอะแต่นักร้องสมัยก็ต้องนะรอตะเข้หน่อยครับก็เขาก็ต้องมีอย่างนี้มาแล้วก็นักร้องดังๆเสียงดีๆก็มีมาอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเคยคาเฟ่ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าที่ตรงนี้คือโรงพยาบาลที่ไม่ได้รักษาเอาไว้นั่นแหละแต่งศพแล้วส่งใช่แล้วมันก็โดนหลอกกันโดยทุนหน้าเพราะว่ามันคือโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็ต้องเย็นถูกไหมใช่มีรอดอยู่คนเดียวไม่รู้ใช้พระอะไรดีคื
ตายามที่ชื่ออนันต์ผมจำได้เลยแกจะทุ่มๆหน่อยแล้วไปจะชอบอพาร์ตเมนต์พัดชอบนั่งนั่งนั่งเฝ้าตรงทางเข้าแล้วก็พัดผมไปนะสองหนใช่ที่นี่แต่ก็ไม่มีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูไปเพื่อนก็ชวนไปก็ไปเจ้าของละศักดิ์ชัยชวนไปครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าตรงเนี้ยมีประวัติบอกรถไปแล้วใช่ว่ามีประวัติแต่ใครเป็นเจ้าของปัจจุบันแต่เขาทำดีดีถูกก็เลยลุงครับโอเคครับพี่แทนกราบขอบพระคุณครับผมครับผมสวัสดีครับ